ขอความนอบน้อมจงมีแต่พระรัตนตรัยเจ้าสามประการพระรัตนตรัยองค์ที่หนึ่งคือพระพุทธพระพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นมาบนโลกใบนี้พระองค์นั้นได้มาช่วยเหลือคือสัตวโลกได้พ้นจากความทุกข์ได้มีความสุขในการดำเนินชีวิตแล้วก็ในพระหฤทัยของพระองค์นั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณและก็พระบริสุทธิคุณพระรัตนตรัยองค์ที่สองคือพระธรรมพระธรรมนั้นเป็นสภาวะเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมคือผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมนั้นบ่ฮือตกไปในต่างติชั่วประการที่สามพระรัตนตรัยคือพระสงฆ์พระอริยสงฆ์ตั้งหลายได้เสียสละครอบครัวได้ออกจากบ้านได้ออกจากเฮือนมาอุปสมบทเป็นพระภิกษุประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเมื่อมีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมเหล่านั้นแล้วก็ได้อบรมได้สั่งสอนได้เตเตสนาพระธรรมเหล่านั้นคือปรากฏคือผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามได้เข้าใจแล้วก็ถือว่าพระสงฆ์เหล่านั้นได้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาคือพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะว่าพระสงฆ์เหล่านั้นได้เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระสงฆ์นั้นถือว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลกขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายตลอดถึงครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการรายการเสียงธรรมจากวัดพระสิงห์ซึ่งอาตมาภาพพระครูปริยัติกิจจาภิวัตรได้ออกรายการได้จัดรายการทางสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมโดยการที่ได้รับความเมตตาจากผู้อำนวยการสถานีคือท่านอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจได้เมตตาอนุเคราะห์สงเคราะห์คืออาตมาภาพได้จัดรายการโดยการไล่สดแล้วก็เชื่อมโยงมาออกทางสถานีวิทยุคลื่น FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์เพราะฉะนั้นในวันนี้รายการเสียงธรรมจากวัดพระสิงห์ในวันพฤหัสบดีวันนี้เป็นวันพัดเป็นวันพฤหัสเป็นวันครูตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปทุกวันพฤหัสเราก็จะได้ปะได้พบกันในหัวข้อก็คือเสียงธรรมจากวัดพระสิงห์สำหรับในวันนี้นั้นก็ขออนุโมทนาลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาญาติโยมที่ได้รับชมรายการเสียงธรรมจากวัดพระสิงห์จากทางคลื่นสถานีวิทยุ 104.5 ส่วนหนึ่งแล้วก็ขออนุโมทนาบุญสถาญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาที่ได้รับชมรายการ
ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของอาตมาภาพของกระผมตัวเองสำหรับธรรมะที่จะนำมาฝากท่านสาธุชนในวันนี้ก็เป็นธรรมะเกี่ยวกับตัวเฮาซึ่งเฮาตันทั้งหลายได้เกิดเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ของเฮานั้นถือว่าเป็นสัตว์ประเสริฐซึ่งแตกต่างจากสัตว์ทั้งหลายถึงแม้ว่ามนุษย์เฮาจะเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งแต่ว่าความเป็นมนุษย์ของเฮานั้นจะบ่เหมือนกับสัตว์ประเภทอื่นสัตว์ประเภทอื่นบ่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานบ่ว่าจะเป็นสุนัขแมวที่เฮาคุ้นเคยกันตลอดถึงสัตว์ที่เฮาใช้งานบ่ว่าจะเป็นวัวควายจ้างม้าซึ่งสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ก็จะเกี่ยวข้องเฮาโดยตรงในฐานะที่เป็นสัตว์โลกด้วยกันแต่ว่าความเป็นมนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่ประเสริฐเป็นสัตว์ที่สามารถประกอบคุณงามความดีสามารถที่จะบำเพ็ญบารมีเป็นพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้นเฮาจะหันว่าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าใดก็ในสภาวะในภาวะที่เป็นดำรงเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ตอนนั้นที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าใดเป็นมนุษย์ตอนนั้นที่จะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นมนุษย์ตอนนั้นที่จะได้บำเพ็ญคุณงามความดีได้พัฒนาสังคมประเทศชาติโดยเฉพาะที่เฮาโอกันว่าเป็นโลกมนุษย์แต่ในโลกมนุษย์นั้นก็จะมีสัตว์เดรัจฉานตัวเฮาก็จะหันว่าบรรดาสัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นตามที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้นบ่ว่าจะเป็นจ้างม้าวัวควายหมูเห็ดเป็ดไก่สัตว์เหล่านี้ก็จะดำรงอาชีพดำรงชีพของเขาในความเป็นสัตว์นั้นก็จะเป็นลักษณะแบบนั้น100ปี200ปีเป็นพันปีสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็จะบ่มีการพัฒนาแต่อาจจะเป็นการพัฒนาสายพันธุ์การพัฒนาสายพันธุ์นั้นก็เกิดจากมนุษย์เฮามนุษย์เฮาเป็นคนคิดมนุษย์เฮาเป็นคนดำเนินการนะคือพันสัตว์ต่างๆบ่ว่าจะเป็นพันไก่บ่ว่าจะเป็นพันหมูคือมีความเจริญมีความสมบูรณ์เป็นพันสัตว์ที่สวยงามอย่างณปัจจุบันนี้แต่ก่อนนั้นเฮาอาจจะบ่เคยหันได้หันทางสื่อออนไลน์ปัจจุบันนี้ปรากฏว่ามีหลายคนที่ได้พัฒนาสายพันธุ์กระบือหรือสายพันธุ์ควายนะควายไทยเฮาคือมีพันธุ์สายพันธุ์ที่งดงามบ่ว่าจะเป็นเขาจะบ่ว่าจะเป็นรูปร่างนะราคาแพงบางตัวตัวเป็นล้านอย่างอีเป็นต้นถึงแม้ว่าจะพัฒนาสายพันธุ์คือมีความงดงามตามความเชื่อตามความเข้าใจแต่ว่าความเป็นอยู่สติปัญญานะความเป็นอยู่สติปัญญาของควายหรือกระบือนั้นก็ยังเหมือนเดิมก็คือยังมีการกินหญ้ามีการดำรงเผ่าพันธุ์โดยที่ยังเป็นเหมือนเดิมก็คือการกินหญ้าจะกินอย่างอื่นความเป็นอยู่ถึงแม้ว่าจะสะดวกสบายขึ้นแต่ก็ต้องอาศัยมนุษย์เป็นคนทำให้ตัวควายเองนั้นบ่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองช่วยเหลือตัวเองคือมีความฉลาดขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
อันนี้เป็นในฐานะที่เป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ว่าในส่วนของความเป็นมนุษย์เท่านั้นมนุษย์นั้นก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองจะมีความเรียกว่ามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายมนุษย์เท่านั้นถือว่าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายตามที่ได้กล่าวมาแล้วทีนี้ในส่วนของการที่เราจะเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นการเกิดที่มีความยากลำบากที่ว่ามีความเกิดมีความยากลำบากนั้นก็เพราะว่าการจะเกิดเป็นมนุษย์นั้นเราจะต้องอาศัยบุญกุศลอาศัยบุญญาปารมีถึงจะเกิดได้มาเป็นมนุษย์ได้บางทีความล่อแหลมต่อความเป็นอยู่โดยเฉพาะบุญปารมีบุญกุศลที่หนุนส่งให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นก็จะต้องอาศัยคุณงามความดีเป็นระดับที่ว่าถือว่ามีความยากความลำบากบางทีเราอาจจะประพฤติในฐานะถึงเราจะเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วแต่เมื่อเราได้จุติหรือได้ตายจากความเป็นมนุษย์ไปแล้วบางทีด้วยแรงกรรมแรงเวรแรงวิบากก็ทำให้เรานั้นดวงจิตของเรานั้นไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้ไปเกิดเป็นสัตว์ไปเกิดเป็นในอบายภูมิเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่บุญบารมีของแต่ละบุคคลแต่ที่แน่ๆพระพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนมนุษย์เฮาไว้ว่าถ้าหากว่ามนุษย์เฮานั้นได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบได้ประพฤติโดยเฉพาะบ่ว่าจะเป็นการประพฤติทางกายวาจาใจเฮาได้รักษาศีล5รักษาศีล5ข้อไว้แล้วบ่ได้บกพร่องในศีลข้อใดข้อ1เรียกว่าเป็นนิจศีลอันนั้นถือเป็นการประกันแน่นอนเป็นการรับประกันแน่นอนว่าเมื่อเฮาได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วเฮาก็สามารถที่จะเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ เกิดเป็นมนุษย์ใหม่ด้วยอำนาจของบุญกุศลที่เฮารักษาศีล5เพราะฉะนั้นศีล5นั้นถ้าใครสามารถดำรงรักษาได้เฮาก็สามารถที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แหมแต่ถ้าหากว่าเฮาสามารถบำเพ็ญบุญบารมีให้นักกว่าศีล5ด้วยการเจริญจิตภาวนาเจริญสมาธิทำจิตให้สงบแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาถึงสภาพตามความเป็นจริงพิจารณาถึงชีวิตของเราว่าในชีวิตของเรานั้น อยู่ในกฎไตรลักษณ์ก็คือมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีการแปรปรวนในท่ามกลางมีการสูญสลายไปในที่สุดเรียกว่าเป็นลักษณ์อนิจจังนอกจากนั้นเรายังเข้าใจถึงสภาวะของการดำรงชีวิตว่าชีวิตของเรานั้นเรียกว่ามีความยากมีความลำบากมีการมีสภาพที่ทนได้ยากเราเรียกว่าสภาวะของความเป็นทุกข์เมื่อเราได้พิจารณาถึงลักษณะแบบนี้แล้วก็ยังได้พิจารณาด้วยปัญญาลึกเข้าไปแหมว่านอกจากชีวิตการดำรงชีวิตของความเป็นมนุษย์จะมีความทุกข์ยากลำบากแล้วแต่ว่าในส่วนของลึกไปกว่านั้นก็คือสภาวะของชีวิตนั้นเป็นอนัตตาอนัตตาก็คือบ่สามารถที่จะควบคุมบ่สามารถที่จะคอนโทรลคือชีวิตของเฮานั้นเป็นไปตามที่เฮาต้องการได้ชีวิตเฮาเป็นไปตามลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นเมื่อเฮาบ่สามารถที่จะควบคุมหรือบังคับให้ชีวิตของเฮานั้นเป็นไปตามความต้องการของเฮาได้แต่เฮาก็สามารถที่จะใช้สติในการดำเนินชีวิตของเฮาให้เป็นไปตามทํานองของธรรมเมื่อเฮาได้พิจารณาด้วยปัญญาอันเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วว่า
เมื่อเฮาเกิดขึ้นมาแล้วชีวิตเฮานั้นก็จะต้องเป็นไปตามสัจธรรมก็คือมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะเป็นละอ่อนก็เข้าสู่วัยหนุ่มสาวเมื่อจากวัยหนุ่มสาวแล้วก็เป็นวัยผู้ใหญ่เมื่อผ่านสภาวะของความเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วก็เข้าสู่วัยชราอย่างอาตมานี้ก็ตอนนี้ก็ถือว่าเข้าสู่วัยชราละนะก็บ่ประมาทในชีวิตเฮาก็ได้บำเพ็ญคุณงามความดีนอกจากจะปฏิบัติในฐานะของความเป็นพระชีวิตของความเป็นพระแล้วก็ได้ทำวัดสวดมนต์ได้ประพฤติปฏิบัติในธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสอนได้อบรมไว้ตามครูบาอาจารย์ได้ประพฤติปฏิบัติมาเมื่อประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยแล้วก็ดูแลจิตใจนะดูแลจิตใจของเราคือบังเฮกิเลสครอบงำบังเฮกิเลสตัวหยาบตั้งหลายบ่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงบังเฮครอบงำเฮาโดยการทำวัดสวดมนต์การเจริญจิตภาวนาดูจิตดูใจอันนี้ก็ถือว่าได้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ก็ถือว่าบ่ประมาทในชีวิตเพราะเฮาฮู้แล้วว่าชีวิตของเฮานั้นตอนนี้อยู่ในวัยชรานะอยู่ในวัยชราเพราะฉะนั้นก็ถือว่าในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้พยายามที่จะอบรมสั่งสอนได้สั่งสอนฮือเวไนยสัตว์ก็คือมนุษย์เฮาตันต่างหลายได้ฮู้ได้เข้าใจในการดำเนินชีวิตแล้วก็ฮือหันภัยในการเกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งความหมายในยะของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์นั้นได้กล่าวถึง อบรมสั่งสอนนะคือคำแนะนำแก่เหล่าภิกษุทั้งหลายว่าภิกขเวติธรรมาปฏิคหะปุคคลาปุคคลามาลาปณะเมตังซึ่งมีความหมายว่าภิกขเวก็คือความเป็นภิกษุเนี่ยนะเป็นกรรมร้องเรียกสำหรับบุคคลที่จะน้อมเอาพระธรรมคำสั่งสอนมาประพฤติปฏิบัติอันหมายถึงบุคเรียกว่าเป็นบริษัท4บริษัท4ก็คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเฮาท่านทั้งหลายทุกคนที่เป็นเจ้าพุทธคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาท่านสาธุชนที่เป็นเจ้าบ้านก็ถือว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาในพุทธบริษัท4จำพวกนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าบุคคลเหล่านี้เป็นคนเห็นภัยนะเป็นคนหันภัยเป็นคนเห็นภัยในวัฏสงสารในวัฏฏะสงสารก็แยกออกเป็นสองกรรมก็คือวัฏฏะกับคำว่าสงสารเพราะฉะนั้นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเฮาถือว่าเป็นผู้ที่หันภัยในวัฏฏะสงสารคำว่าภัยในวัฏฏะสงสารนั้นก็คือเฮาท่านทั้งหลายก็จะต้องพินิจพิจารณาลึกต่อไปว่ากรรมว่าภัยในวัฏสงสารนั้นมีอะอย่างพ้องประการที่หนึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าอัตตานุภาอัตตานุวาทะพยังอัตตานุวาทะพยังซึ่งแปลว่าภัยคือการติเตียนตนเองภัยคือการติเตียนตนเองนั้นหมายความว่าบุคคลในโลกนี้เมื่อพิจารณาว่าการติเตียนตนเองก็คือได้หันตัวเก่าตัวเฮานั้นประพฤติทุจริตนะประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาทางใจ
ทำให้เกิดความเสียหายทำให้เกิดความต่ำทรามขึ้นในชีวิตของตนเองได้เมื่อหันเป็นลักษณะแบบนี้แล้วว่าตัวเองนั้นเป็นคนประพฤติบอกว่าจะเป็นความประพฤติทางกายวาจาใจเนี่ยเป็นไปในทางที่บ่ดีก็ได้เตือนได้นึก ได้ระลึกถึงสิ่งที่จะตวยมาถ้าหากว่าตนเองนั้นประพฤติในทางที่บ่ดีก็ได้ใช้ปัญญาได้ใช้สติพิจารณาถึงสิ่งเหล่านั้นก็ได้เตือนสติตัวเองหื้อหันมาประพฤติในทางที่ดีในทางสุจริตก็คือประพฤติในทางกายวาจาใจหื้อมีความถูกต้องตามทํานองทองธรรมซึ่งอันนี้เราเรียกว่าเป็นคนหันภัยในตัวเองแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติตนเองนั้นด้วยตัวเองหันภัยด้วยตัวเองแล้วก็กลับตัวกลับใจคือตนเองนั้นประพฤติในทางที่ถูกต้องอันนี้เรียกว่าเป็นอัตตานุวาทะพยังก็คือการติเตียนตนเองแล้วก็ให้ตัวเองนั้นประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีประการที่สองปรานุวาทะพยังก็คือการหันภัยจากการตีคนอื่นได้ติเตียนตัวเองหรือบางทีก็กลัวนะเกิดความกลัวว่าถ้าหากว่าตัวเราเองประพฤติปฏิบัติในทางที่บ่ดีคนอื่นก็จะฮู้เมื่อคนอื่นฮู้แล้วก็จะจำนิติเตียนตัวเราได้ว่าเรานั้นเป็นคนบ่ดีเรานั้นเป็นคนบาปก็กลัวคนอื่นฮู้ในความบ่ดีของตนเองก็ได้กรับจิตกรับใจนะประพฤติบ่ว่าจะเป็นความประพฤติทางกายวาจาใจคือเป็นไปในทางที่ดีตีงามตีเหมาะสมนะอันนี้เรียกว่าเป็นคนประเภทที่สองหันภัยจากกลัวคนอื่นรู้ว่าตัวเองทำผิดทำบ่ดีก็บ่ทำแล้วก็มาหันมาทำในการในทางที่ดีในทางที่ถูกต้องถูกต้องตึงกายถูกต้องตึงวาจาถูกต้องตึงใจถูกต้องตึงกฎหมายถูกต้องตึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันนี้ถือว่าเป็นปรานุวาทะพยังประการที่สามทันดะพยังคำว่าทันดะพยังก็คือกลัวอาชญากลัวโตโทษนะกลัวโทษที่ตัวเองจะได้รับจากการที่เฮาหันว่าในสมัยก่อนเนี่ยศรัทธาญาติโยมโดยเฉพาะในครั้งสมัยครั้งพุทธกาลนั้นการลงโทษบุคคลที่ทำผิดตึงศีลธรรมทำผิดตึงกฎหมายบ้านเมืองเมื่อจับได้เมื่อได้ทำการลงโทษคือตัดสินแล้วก็จะมีการถูกลงโทษนะโดยเฉพาะคนที่ทำผิดนะบ่าว่าจะเป็นคนที่เป็นโจรก็ดีเป็นคนประพฤติผิดกฎหมายบ้านเมืองผิดศีลธรรมก็ดีเมื่อมีการถูกจับได้ก็จะมีการถูกบวยนะถูกบวยด้วยแส้หวายถูกบวยด้วยแส้ไม้บางทีนักไปกว่านั้นในสมัยแต่ก่อนก็มีการตัดมือตัดเท้ามีการตัดหูตัดจมูกหรือบางทีก็มีการควักกุตาลูกตาออกมาอย่างนี้เป็นต้นบางทีก็ถึงอาจจะเป็นการเรียกว่าเอาขวานผ่าอกก็มีซึ่งการกระทำเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะคนที่ถูกลงโทษนั้นก็จะได้รับความทรมานบางทีก็ถึงกับเสียชีวิตก็มีอันนี้บางที
เมื่อยังบัดตายเมื่อยังมีชีวิตอยู่บางทีก็ขุดหลุมฝังนะฝังเปียงเอวหรือบางทีก็เอาฟางมาสุมครอกโดยไฟบางทีก็หนังไหมเอาเล็กมาไถเอาเชือดเฉือนนะบางทีก็เอามีดมาเชือดเฉือนเนื้อนะเมื่อเชือดเฉือนเนื้อแล้วก็เอามาทอดมาปิ้งแล้วก็ฮือเจ้าตัวได้กินเลือดเนื้อของตัวเองอย่างอีก็มีเพราะฉะนั้นบุคคลอาจจะกลัวในสิ่งเหล่านี้เรียกว่ากลัวอาชญากลัวความผิดกลัวการลงโทษก็เลยหันภัยในสิ่งเหล่านี้ก็บะทำความผิดอันนี้เรียกว่าเป็นความเห็นภัยประเภทที่3ความเห็นภัยประเภทที่4เฮาเรียกว่าทุกขติพยังทุกขติพยังนั้นท่านสาธุชนก็จะได้ฮู้ได้เข้าใจว่าทุกขตินั้นก็จะตรงกันข้ามกับสุขตินะสุขติก็คือจะเป็นโลกสวรรค์โลกมนุษย์โลกสวรรค์เขาเรียกว่าเป็นสุขติแต่ถ้าเป็นทุกขติแล้วก็จะมีการได้ไปเกิดเสวยวิบากกรรมในนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นเมื่อบุคคลบางคนได้หันสภาวะนะอย่างที่ครูบาอาจารย์ได้กล่าวสอนอาการใดเกิดในเป็นสัตว์นรกได้รับความทุกข์ความทรมานการได้เกิดเป็นเปรตได้รับโทษมีการทุกข์มีการทรมานมีการอดอยากหรือการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างที่เฮาท่านทั้งหลายได้หันก็บางทีก็จะเกิดความทุกขเวทนาอย่างเช่นการเกิดเป็นสุนัขสุนัขนั้นวงจรชีวิตอยู่ก็ประมาณสัก10ปี20ปีในช่วงที่10ปี20ปีนั้นเฮาก็จะหันว่าสุนัขนั้นก็บ่สามารถดำรงชีวิตจนสิ้นอายุไขได้นะก็จะมีการสุนัขตัวไหนที่มีเจ้าของก็จะได้รับการเลี้ยงดูพอประมาณสุนัขตัวไหนที่บ่มีเจ้าของก็ต้องเสาะแสวงหาตามยถากรรมนะถ้าเจ้าของถ้าเกิดมาแล้วเจ้าของบ่เลี้ยงก็เอาไปปล่อยบางทีก็ได้รับความลำบากได้รับการคบได้รับการกัดจากสุนัขตัวใหญ่บางทีก็นอกจากสุนัขตัวกันแล้วก็มีสัตว์อื่นที่มารังแกบางทีก็จะถูกงูกัดบางทีก็จะได้รับอันตรายจากการเสาะแสวงหาเป็นต้นว่าคนทำร้ายก็มีว่าบางทีก็ได้รับอาการเรียกว่าลดจนก็มีได้รับบาดเจ็บพิกลพิการก็มีอย่างอีเฮาเรียกว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานญาติโยมก็ลองพิจารณาถึงสัตว์ประเภทอื่นบอกว่าจะเป็นนกเป็นไก่เป็นเป็ดนะเป็นหมูก็แล้วแต่สุกรหรือหมูนั้นบางทีเฮานั่งรถไปนะกลางถนนเฮาก็จะหันว่าหมูนั้นได้ถูกลำเลียงนะอยู่บนรถบนรถก็อยู่ในกรงตี้หมูใส่หมูไปนั้นก็จะประว่ายืนก็ยืนบ่ได้จะว่านอนก็นอนคู่เพราะว่ากรงนั้นเล็กญาติโยมลองคิดดูเถอะว่าการบรรทุกหมูจากจังหวัดหนึ่งไปจังหวัดหนึ่งนั้นใช้เวลาหลายชั่วโมงแล้วก็อยู่ในรถนั้นก็แดดก็เผานะจะยืนขึ้นก็ยืนบ่ได้จะนอนก็นอนบ่ได้ถามว่าถ้าเป็นตัวเฮานี้จะได้รับความทุกข์ทรมานก็แน่นอนได้รับความทุกข์ทรมานก็เพราะว่าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานนั้นเราถือว่าเป็นทุกขติอันนี้เราหันกันสัตว์เดรัจฉานนั้นเราหันทุกวันบ่ว่าจะเป็นสัตว์ประเภทไหนก็แล้วแต่สัตว์เหล่านั้นก็จะได้รับความทุกข์ความทรมานเราถือว่าเป็นมนุษย์นั้นได้มีที่อยู่
ได้มีที่กินได้มีที่นอนได้มีปี่ได้มีน้องเมื่อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ช่วยกันรักษาเอาไปรักษาที่โรงพยาบาลพ่องอย่างอีเป็นต้นก็ได้รับความสะดวกสบายแต่ว่าสัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นถือว่าเป็นทุกขติคำว่าทุกขติก็คือเป็นสภาพที่ได้รับการทรมานบางทีป่วยไข้ก็บ่มีคนรักษาบางทีก็เสียชีวิตไปก็มีนะบางทีก็ได้รับการทรมานด้วยที่ช่วยเหลือตัวเองบ่ได้ซึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งนะอาตมาก็อยู่ที่วัดพระสิงห์นี่ละนะก็มีสุนัขก็เป็นสุนัขตัวเมียเปิดเอามาปล่อยตอนเอามาปล่อยก็เป็นสุนัขที่สมบูรณ์บ่พิการแต่ว่าด้วยความซนของสุนัขหรือหมาน้อยเนี่ยก็ปรากฏว่าล่นออกจากวัดไปเมื่อล่นออกจากวัดไปมอเตอร์ไซค์มาก็มาปัดตัดขาหลังก็ทำให้เป็นสุนัขขาข้างหนึ่งพิการไปขาลีบเมื่อดำลงในฐานะที่เป็นสุนัขตัวหนึ่งพอดีเป็นสุนัขตัวเมียเมื่อถึงวัยแล้วก็ได้ติดสัตว์ได้ติดสัตว์และปรากฏว่าต้องก็ช่วงตีต้องนั้นก็อยู่โดยปกติก็หล่นไปหล่นมาแล้วก็ต้องใหญ่ก็เข้าใจว่าการคลอดของสุนัขตัวนี้ก็คงมีปัญหาแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจปรากฏว่าสุนัขตัวนี้น่าจะถึงเวลาคลอดแล้วก็เข้าไปอยู่ใต้กุฏิเข้าไปอยู่ในใกล้กุฏิเพื่อตามภาษาของสัตว์ก็คือสุนัข ก็หาคงจะหาที่คลอดเมื่อเจ็บต้องมาปรากฏว่าเมื่อถึงเวลาคลอดเนี่ยเปิดคลอดมาได้หมาตัวนี้คลอดมาได้โดยที่บ่มีไผฮู้อาตมาก็เข้าไปกุฏิก็ได้ยินเสียงสุนัขตัวนี้คางนะก็เลยลงไปพอเฮนเนนลงไปพอว่าเอ๊ะเสียงหมาเป็นอะหยังก็ปรากฏว่าเข้าไปพอโอ้เป็นเกือบจะบ่มีชีวิตเกือบจะตายนะเพราะว่าเฮาบ่ฮู้ก็เลยฮือสามเณรอุ้มนะอุ้มแล้วก็เผอิญว่าที่ใกล้ๆวัดเนี่ยมีคลินิกสัตว์อยู่ก็เลยฮือสามเณรอุ้มไปใส่ล่อเข็นไปขณะที่ใส่ล่อเข็นไปนั่นหมาตัวนี้ก็มองหน้าแล้วก็เฮาก็หันน้ำตามันไหลพอเอาไปผ่าหมอก็เปิ่นก็ผ่าก็คงผ่าบ่าวพิธีพิธันเหมือนกับคนเพราะว่าร่างกายของสุนัขนั่นก็บ่สลับซับซ้อนเหมือนคนเฮาเมื่อผ่าลูกออกแล้วเนี่ยหมอก็บอกว่าถ้ามาจ้าแหมน้อยนี่ตายถึงแม่ถึงลูกเนี่ยแต่ว่าลูกนั้นตายไปแล้วเพราะว่าเกิดมาได้เนื่องจากว่าขาเปิ่นพิการนะขาสุนัขนี่พิการก็เลยลูกนั้นก็เอาแท้งก็คือเอาทิ้งไปเพราะว่าตายในต้องแล้วก็สุนัขตัวแม่ตัวนั้นก็ปิ๊กมาก็เอาน้ำเอาข้าวอะไรอย่างคือทานซึ่งก็อยู่ได้มา 2-3 วันเปิ้นก็ลุกขึ้นได้มาก็ลุกเตียวขึ้นได้ก็หันแล้วก็ดีใจว่าชีวิตเป็นยังแค้วคลาดปลอดภัยดำรงชีวิตไปตามอายุไขก็เลยฮือคนตีหูจักมาทำหมันเมื่อทำหมันแล้วก็อยู่ตามอายุไขเปิ่นก็ได้ตายไปตามอายุไขอันนี้ก็เป็นได้สิ่งตั้งหลายเหล่านี้ก็ได้มาเล่าฮือสถาญาติโยมฟังว่าความเป็นสัตว์นั้นโดยเฉพาะสัตว์เดรัจฉานนั้นความเป็นอยู่จะมีความยากจะมีความลำบากต่อคนกว่าคนเฮามีความยากลำบากกว่ามนุษย์เฮาเพราะฉะนั้นในความหั่นภัยเกี่ยวกับการดำรงชีวิตเฮาเรียกว่า
ทุกขติพยังเนี่ยนะก็ทำให้คนเฮากลัวที่จะไปเกิดในทุกขติก็เลยได้ประกอบคุณงามความดีนะได้ละการประพฤติปฏิบัติในทางที่บ่ดีก็คือในทางชั่วแล้วก็ดำรงชีวิตในทางที่ดีอันนี้ก็เรียกว่าการเห็นภัยในวัฏสงสารโดยเฉพาะพระพุทธองค์ได้ชี้แนวทางให้เฮาตั้งทั้งหลายว่าการตายเกิดตายเกิดในวัฏสงสารนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นสิ่งที่เฮาตั้งทั้งหลายจะต้องใจปัญญาพินิจพิจารณาเมื่อเฮาใจปัญญาพินิจพิจารณาถึงการเรียกว่าท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารของดวงจิตของเฮานะทุกคนนั้นจะมีเป็นดวงจิตกายของในตัวมนุษย์เฮานั้นประกอบด้วยส่วนเฮาเรียกว่ารูปธรรมกับนามธรรมพ่องเรียกว่ากายกับจิตพ่องต่างก็อาศัยซึ่งกันและกันส่วนของร่างกายนั้นได้ปรุงแต่งมาจากธาตุ4เมื่อสิ้นอายุไขแล้วร่างกายนั้นก็เมื่อบ่สามารถดำรงอายุไขได้ร่างกายนั้นก็จะถึงภาวะเรียกว่ามรณะหรือตายแล้วดวงจิตดวงนั้นก็จะจุติออกจากร่างกายนั้นก็ไปปฏิสนธิเรียกว่าปฏิสนธิจิตใหม่ในช่วงเดินทางไปปฏิสนธิในภพภูมิใหม่นั้นก็ต้องอาศัยกำลังของบุญกุศลหรือเป็นที่อาศัยของกำลังของบาปถ้ากำลังบาปนักนะทำกรรมไว้นักบาปกรรมมีวิบากกรรมนักก็จะต้องไปปฏิสนธิในทุกขติภูมิแต่ถ้าหากว่าดวงจิตดวงนั้นได้สั่งสมบุญกุศลมีบารมีในทางที่ดีนักก็จะไปเป็นปฏิสนธิจิตหรือดวงจิตนั้นไปปฏิสนธิไปเกิดในภพภูมิที่ดีเฮาเรียกว่าสุขติภูมิเพราะฉะนั้นถ้าเฮาตั้งหลายได้พินิจพิจารณาถึงภัยในวัฏสงสารนั้นเฮาก็จะต้องละในทางสิ่งที่บ่ดีก็คือในทางที่เป็นทุจริตก็คือเป็นไทยในทางที่ชั่วบ่ว่าจะเป็นความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาความชั่วทางใจเราก็จะต้องละทิ้งสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ประพฤติปฏิบัติในทางทุจริตก็คือทางบุญทางกุศลในทางกายวาจาใจอันนี้ก็ขอฝากเป็นธรรมะในสำรับในวันนี้ก็คือเป็นธรรมะเสียงธรรมจากวัดพระสิงห์อัตมาภาพได้ดำเนินรายการมาก็พอสมควรแก่เวลาขณะนี้ก็เป็นเวลา10:45-46 นก็จะใกล้เพลนแล้วนะก็ขออนุโมทนาบุญเนอร์สถาญาติโยมที่ได้รับชมรายการทางFacebook ก็ดีหรือได้รับฟังรายการจากช่องสถานีวิทยุ 104.5 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินก็ดีก็ขออนุโมทนาขอบคุณในวันนี้นะก็ได้มีลูกศิษย์ลูกหาได้คอมเมนต์มานะก็มีพงศวัฒน์นะซึ่งเป็นตำนวดก็ได้คอมเมนต์มาได้รับชมรายการนะนอกจากนั้นก็มีโยมประภัยนินแก้วแล้วก็มีคุณมัฒนาอัมพันธ์นะก็ได้รับชมรายการนอกจากนั้นก็มีหลายท่านที่ได้กดไลค์มาก็ขออนุโมทนาเนอก็ขอให้บุญกุศลคุณงามความดีที่เฮาตั้งทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติมาก็ขอได้รวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระปัจจัยได้ปกปักรักษาคุ้มครองให้ทุกท่านได้มีความสุขได้มีความเจริญนิราคาแค้วจากทุกข์จากโศกจากโรคจากภัยจากพยันตรายทั้งหลายจงเจริญโดยจตุรพิทธพรชัยมีอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารธรรมสารสมบัติรุ่งเรืองโดยลาภยศสุขสรรเสริญอาตมาภาพก็ขอนำรายการเสียงธรรมจากวัดพระสิงห์จากท่านสาธุชนไปก่อนก็ขอคือ
นำเสียงพระธรรมนี้ได้เป็นปฏิการะตอบแทนคือศรัทธาญาติโยมได้หู้ได้เข้าใจและก็จะได้นำไปประพฤติปฏิบัติก็จะเกิดบุญกุศลคุณงามความดีต่อศรัทธาญาติโยมแห่งส่วนหนึ่งก็ขอลาจากท่านสาธุชนไปก่อนเอาไว้วันพฤหัสหน้านะวันพฤหัสหน้าเฮาก็ปะมาได้กลับมาพบกับได้ปิกมาปะกันแห่งครั้งหนึ่งในเวลานี้ก็คือตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปในวันพฤหัสก็ขอเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านเน้อก็ขอเจริญพร